เราฝึกหัดมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันนี้ก็ให้กำหนดพุดโทโธพุโทโธไว้แต่ที่นี่วันนี้จะให้ทำตามขอให้ทำตามที่บอกให้ตั้งสติใส่พุโทโธไว้ให้มีความรู้สึกต่อพุโทโธ ให้วางความรู้สึกที่เป็นเรื่องอื่นๆเสียสิ้นใม่สนใจเรื่องอื่นให้สนใจต่อการที่จะทำใจให้สงบให้คอยทำความรู้สึกว่าเรากำลังบริกรรมพุทโธอยู่ทีนี้จะบอกเพิ่มเติมอีก เมื่อเรากำหนดพุดโทโธพุโทโธอยู่ลองดูว่าใจของเราสงบขนาดไหนใจของเราสงบหรือไม่ให้คอยดูพอมันสงบแล้วให้ทิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายเห็นใจของเรา ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เห็นชัดลงไปว่าในขณะนี้เรามีตัวตนแบบนี้อยู่ให้คอยรู้ว่าใจของเราวางลงได้ไหมถ้าวางได้ไม่นึกพุทโธก็ได้ให้วางลงไป วางลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจมีแต่สติกับจิตรู้อยู่อันนี้แหละจะเป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติให้มีสมาธิขึ้นมาให้วางลงไปหยอนลงไปจิตนะหยอดลงไป ถ้าพุโทโธมันไม่หายแล้วก็ไม่เป็นไรใจเราจังนิ่งอยู่ไหมถ้าใจเรานิ่งอยู่ก็ให้คอยรู้ลงไปเรื่อยๆวางลงไปเหมือนเราหยอ่อนคุหยอ่อนถังนี่ลงไปตักเอาน้ำในบอ่อนี่ให้มันวางลงไปแบบนั้นละว,วางรอลงไปแล้วคอยรู้อยู่ว่ามันไปยังไงอ่นใจของเราจะสงบเป็นสมาธิ ขึ้นมาให้สังเกตให้ดีลองทำซ้ำอีกทีหนึ่งให้รวมจิตลงไปให้รวมลงไปอมไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้พอมันรวมแล้วจิตเราสงบแล้วให้คอยรู้ลงไปอีกให้ปล่อยวางให้ได้ ให้เหลือแต่รู้อันเดียวอืมให้ทำตามนี้ก็จะได้สมาธิขึ้นมาหรือว่าได้ยิ่งกว่านั้นก็เป็นได้เราปฏิบัติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิแต่เราฝึกหัดมาได้สองสามวันแล้วอืมใจของเรายังอยู่อยู่ไหม ยังนิ่งอยู่กับอารมณ์ไหมคำว่าอารมณ์ในที่นี่อยู่กับพุโทโธไหมถ้ากิดเราอยู่กับพุโทโธใช้ได้อย่าให้อยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวให้พิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ตัวตวนอันนี้ไม่เป็นของใครเออเมื่อตายแล้วก็เผาไหม้ไปเป็นเท่าเป็นฐานไม่มีอะไรที่ควรจะไปยึดถือเอา ให้รู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังทำสมาธิอยู่ไม่คิดนึกไปในทางอื่นให้คอยรู้ไว้มันสงบลงไปหรือไม่ก็ให้คอยรู้ตามลงไปให้วางลงไปให้สงบลงไปให้เหลือแต่รู้อันเดียวนี่แหละให้คอยรู้อย่างนี้ ใจเราจะนิ่งแน่วเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่สัดสายไปสู่อารมณ์อื่นไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคานไม่งุดหงิดไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปใจเราอยู่สบายนี่แหละปรับอากาศไว้เพื่อให้ความสบายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมรรคผลนิพพานเราทำได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้น แต่จุดหมายสูงสุดคือะนิพานผู้ได้บรรลุเป็นผ้าอรหันแล้วก็เข้าะนิพานหลังจากตายแล้วเข้าะนิพานมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขมีความสบายมีความเยือกเย็นภายในไม่หวั่นไหวต่อเรื่องใดทั้งสิ้นให้คอยกำหนดรู้ลงไป ยังรู้ลงไปรูล้ลงไปรูล้ลงไปให้วางไปให้วางลงไปให้เหลือแต่รู้อยู่ให้เหลือแต่สติกับจิตรู้อยู่เฉยๆแล้วดึกได้อยู่ว่าเราไม่ได้ง่วงไม่ได้หลับมีสติอยู่ตลอดอันนี้แหละจะทำให้เราเห็นทางพ้นทุกข์ได้ทำอย่างนี้แหละ จะเป็นเหตุให้ถึงความสุขความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามีความรู้ความลึกซึ้งในการที่เราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งให้ปล่อยวางรูปคือธาตุั้งสี่นี่เป็นของไม่เที่ยงธาตุั้งสี่มีอะไรบ้างมีธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตันี้ตัวน,นี้จากตลอดเวลาจะตลอดเวลาที่เรามีสติรู้อยู่อย่างนี้ให้ปล่อยวางให้ได้เราหลงยึดถืออะไรอยู่เราต้องปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางมันสงบลงไปไม่ได้ มันมันฟุ้งซ่านนึกพูโถก็รัวนึกพูดโถอย่างไรอันนั้นไม่เป็นไรให้ทําตามที่บอกนี่แหละให้คอยรู้ใจของเราเองให้เห็นถ้ากายนี้เป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตน ที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเรานี่ของเราเราอาศัยมันอยู่ชั่วระยะหนึ่งการหนึ่งเท่านั้นเองอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วก็ตายไปโดยมากไม่ถึง90สบไม่ถึงร้อยหกสิบเจ็ดสิบก็ไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปจากโลกนี้ให้เราถือเอาประโยชน์ที่เราควรได้ควรมีควรถึงให้ถือเอาประโยชน์ ประโยชน์จากกายนี้แหละเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นนัตตาให้เห็นความสุขที่เกิดจากที่เราปล่อยวางคือทำกิจที่ทำกิจให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละ วางความรู้สึกลงไปเมื่อเราวางจิตได้มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้มันให้คอยรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันละมันวางมันเป็นอย่างนี้เราพ่อนลงไปให้ใจของเราเบาสบายนั่นแหละทางถูกสำหรับเพื่อการให้จิตเป็นสมาธิหรือมีมากมีผล ให้เราทำอย่างที่อธิบายมานี่แหละให้คอยรู้ให้เห็นอยู่มีสติอยู่ตลอดไม่เผลอไม่หลับในตั้งใจทําตามความเป็นจริงให้เห็นชัดอย่าเข้าไปยึดเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำกิจให้มีแต่รู้อันเดียว เมื่อมีจิตเมื่อเมื่อจิตมีความรู้สึกว่าสงบสบายลงไปเรียกว่าเราทำถูกแล้วถ้าจิตเราไม่สงบไม่วางลงไปก็เรียกว่ายัางทำไม่เป็นอยู่ส่วนผู้ใดพยายามทำให้เป็นด่างที่อัตมาอธิบายมานี้จิตของผู้นั้นย่อมได้รับความสงบพอเพียง พอเพียงเพื่อมรักผลนิพานนั่นแหละมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเมื่อใจเราสงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายตัวตนอันนี้ถือว่าเราทำถูกทางแล้วพยายามรักษาไว้ไม่ใช่ว่าตอนอยู่ที่นี่ ทำอย่างเต็มที่แต่กลับไปบ้านแล้วไม่รู้จักรักษามันก็เสื่อมถอยอ่อนกำลังลงเพราะเราอยู่ในโลกโลกคือความวุ่นวายมีปัญหานั่นานี่เข้ามามีนี่มีสินานั้นนันนี่เข้ามาจิตใจของเราก็ไม่สบายเพราะเราเพราะอะไรเพราะเราวาง คำว่างที่คือไม่ทำตามไม่ทำต่อไปโอกาสมีต้องทำให้ได้เราอยู่บ้านก็ตามอยู่ป่าก็ตามอยู่วัดก็ตามเราอยู่ที่ไหนไหนเราก็พอกำหนดคุโธโได้อยู่ให้ทำจิตให้สงบอย่างนี้เราจะภาวนาขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่รู้วิธีเราก็ไม่ได้ ความสุขอันเกิดจากการเข้าถึงธรรมถ้าเราแก้ไขจิตใจของเราให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแม้เป็นโสดาบันก็ถือว่าประเสริฐเลิศล้นยิ่งกว่าพระเจ้าจัก,กรพรรดมิมีความสุขความเจริญมีความเบากายสบายใจให้รักษาไว้แม้เราจะไปอยู่ในครอบครัวบ้านเรือน เราต้องรักษาอารมณ์ันนี้ไว้้องว่างก็กลับมาอีกมาปฏิบัติอีกอย่างนี้มาหามุมสงบไว้ให้เราเองคืออยู่ที่บ้านหาที่ที่พอจะอาศัยอยู่เงียบคนเดียวกคอยลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจิตมันเลยขั้นนี้แล้วขั้นกำหนดพุทโธพุทโธนี่มันละเอียดลงไปแล้ว ก็ไม่ต้องคิดอะไรให้คิดว่าบัดน,นี้ใจของเราไม่วุ่นวายอยู่ในอารมณ์ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แม้อยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามก็ขอให้รักษาสิ่งที่เราได้แล้วไปให้มันสมบูรณ์อยู่ตลอดอยู่วัดภาวนาเป็นกับบ้านภาวนาไม่เป็น วุ่นี่วุ่นวายอันนั้นไม่ถูกทางเมื่อเราทำเป็นแล้วเราต้องรักษาความเป็นอันนั้นไว้คือรักษาความสงบไวอยู่เรื่อยถ้ามีใครมารู้เรกพอเราทำอะไรอยู่เรากำหนดของเราเรารักษาจิตเราให้แน่วแน่มั่นคงเราไม่วุ่นนี่วุ่นวายกับใคร ใครจะว่าอย่างไงก็ตามให้เฉยให้ตั้งสติต่อพุทโธหรือว่าวางอารมณ์งลงไปจนไม่เหลืออะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาแล้วปล่อยวางหมดละหมดไม่ได้ไปยุ่งกับความปัญหาต่างๆปัญหาเรื่องนั้นปัญหาเรื่องนี้เราก็ยังทำใจสงให้สงบได้อันนั้นเรียกว่าเราทำถูกทางแล้ว เมื่อเราตายจากมนุษย์นี้เราก็ไปสู่พระนิพพานได้โยมคนหนึ่งอยู่ที่ลงเก่าอาตมาไปสอนพอเขาขึ้นบ้านใหม่เขาก็ไม่ได้เชิญคนหรอกแต่ว่านิมนต์อาตมาไปเทศเทศให้ฟังเขาก็ฟังเขาก็ทำตามเขาทำอยู่งั้นหลายปี ต่อมาใกล้จะตายก็อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่ชุดขาวเลยทั้งผ้าผูงทั้งเสื้อขาวหมดนอนอยู่บนเตียงน้อยน่นตายแล้วแต่ตายไม่ไรค่าเออไม่ไรค่าเพราะว่าอะไรเพราะเราเขาทำเป็นแล้วนี เผาเผาเสร็จกระดูกเป็นพระาธาตุหมดเลยกระดูกเป็นแก้วเลยไม่ใช่แก้วเอายนใส่โรงไปนะไม่ใช่ร่างกายกระดูกเราเนี่ยที่มันเป็นเท่าเป็นฐานเนี่ยพวกอ่อนๆพวกเนื้อพวกหนังอะไรพวกนี้ก็ให้คอยดูเนื้อหนังมังสานี มันก็เปื่อยเน่าผูพังไปตามการเวลาหรือเรา,เอาไปเผาไฟมันก็เหลือแต่กระดูกกระดูกก็กระดูกเหล่านั้นก็กลายเป็นพระธาตุสวยงามมากเกิดจากอะไรเกิดจากปฏิบัติธรรมตามที่อาตมาได้สอนนี่แหละแล้วผู้นั้นได้ทำสูงสุดรู้ตนว่าจะตายแล้วกอาบน้ำแต่งตัว ก็นอนอยู่บนเตียงน้อยหลับไปเลยเงียบไปเลยพอลูกเต้ามาเห็นไม่จ้ก็อา้าวแม่คือทำไมเป็นอย่างนี้แม่ไม่หายใจคือเวลาไปมันก็ไม่ดิ้นหลนนะไม่กระสับกระสายวุ่นวี่วุ่นวายนะใจสบายอะ่ะวางธาตุขันอายตนะวางทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่กิจที่รู้อยู่อันเดียว นี่คือทางที่ทำให้เกิดจิตสงบเป็นสมาธิมีมรรคมีผลเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผู้ปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้มีแต่ฟังอย่างเดียวมีแต่ฟังเทศอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้เพราะไม่รู้ทางก็ฟังไปก็เป็นธรรมะธรมโมเป็นคําสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามเลย ท่ญญานอาจารย์มหาภัยบุญก็พยายามนำเรื่องต่างมาแสดงทำให้ฟังอันนี้ก็ถือให้ฟังศึกษาแล้วก็ปริยัติแล้วการกระทำของเราก็เป็นปฏิบัติก็ฟังด้วยปริยัติท่านอธิบายว่าอย่างไรบ้างเออพอถึงปฏิบัติเราก็ปฏิบัติด,ด้วยการที่ว่าทำจิตให้อยู่กับพุโทโธให้ได้ ถ้ามันอยู่แล้วก็ให้วางลงไปปอนวางลงไปก็ให้ตั้งถ้าตั้งสติรู้อยู่เท่านั้นเองก็จะเห็นความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเราไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ก็ได้บอกว่าท่านไดบ้บรรลุคันนั้นคันนี้ไม่ต้องการไม่ต้องเป็นสิ่งหรือ่องหรือว่าไม่ต้องไปกำหนดนึกหรือค,คิด เออเราเป็นอะไรหรืออย่างเป็นโสดาบันหรือ,อยังเป็นมากเป็นผลหรือ,อยังนั่นนี่ไปก็จะเกิดความสงสัยลังเลีพอให้มีสติเฝ้ารู้อย,อย่างเดียวเท่านั้นแหละนั่นแหละ,หละคือทางที่เราเข้าถึงแล้วทีนี้ฟังปริยัติก็จะเข้าใจลึกซึ้งลงไปอีกด้วยอ,อ่เรื่องที่ไม่ได้เคยฟังเคยนั่นมาก็จะปรากฏชัดขึ้นมาในใจเรา เราก็หมดความกังวลทุกอย่างเหลือแตอ่สติกับจิตท่านเองสติกับจิตนั่นแหละให้ให้เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆให้ทำอยู่เรื่อยๆให้ทำอยู่บ่อยๆอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้แล้วต้องทำให้ติดต่อกัอนไปถึงจะยุ่งยากกว่านี้ก็ตามครอบครัวผัวเมีย เราก็หาโอกาสทำกิจให้สงบอยู่เรื่อยๆนี่แหละมันก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าได้แล้วภาวนาเป็นแล้วจะไปกลับไปบ้านไปทำให้มันเสื่อมคือไม่ทำต่อไม่ปฏิบัติต่อมันก็เสื่อมได้อย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาเก็ต้องคอยรู้ว่า ใจของเราเป็นยังไงสงบไหมถ้าใจเราสงบเราก็ต้องอ่านหนังสือให้ให้ได้สอบให้ได้โดยการทำกิจให้เป็นสมาธิก่อนเมื่อจะเข้าห้องสอบเราก็ต้องเข้าสมาธิก่อนพอเข้าสมาธิปั๊บใจเราก็เย็นสบายลงไปคราวนี้สอบแล้วก็ผ่านขอให้ทำให้มันได้อย่างนี้แหละ อย่าทออย่าถอยสูบสูบมันให้เต็มที่สนามรบแบบนี้มันไม่มีมันมีน้อยที่จะรวมกันเป็นร้อยเป็นพันมากเกินไปก็ไม่ได้หนึ่งอาหารการกินที่หลับที่นอนกุฏิวิหารเป็นร้อยหลังแล้วก็ยังไม่พอหลายร้อยหลัง จึงจะพอต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็อย่าไปคุย,ยกันนะให้ตั้งสติเข้าดูใจของเราอันแหละทางที่ถูกอย่าทำให้มันร้อนใจให้วางให้วางความยึดความถือในขันห้าวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณ แม้แต่จิตก็ต้องปล่อยวางจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ใจมันสงบแล้วก็รักษาความสงบอันนั้นไว้น,นานพยายามทำไปเรื่อยทำติดต่อไปเรื่อยคิดว่าทำถูกแล้วนะที่อธิบายมานี่คงเข้าใจกัน แล้ก็ทำตามแล้วก็ได้ผลในการปฏิบัติเราเสียเวลามาตั้งห้าวันหกวันเจ็ดวันต้องให้มันได้มันถึงให้ถึงความสงบเป็นเบื้องต้นนี้แหละพอสงบแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นๆคอยตั้งใจปฏิบัติให้คอยรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ะดับไปทั้งนั้นเป็นเหมือนกันรมดความเกิดความแก่ความเก็บค,ความตายความพัดพลากจากของรักของชอบใจมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราบรรลุทำแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์อย่างนั้นมันสบาย ใจมันสบายใจมันเข้าถึงธรรมใจเท่านั้นลรบรรลุมากผลไม่ใช่กายนะกายนี้อาศัยพูดจปาปาศัยหรือทำนั่นทำนี่ตามกิจสั่งกิจสั่งให้ทำอะไรก็ทำตายแล้วกิจเท่านั้นรับเอาบุญและบาปไปเอาความดีความชั่วของเราให้ปากกขึ้น ว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนเราจะไปขุมชั้นไหนเราจะไปนิพพานอย่างไรอันนี้ท่านาท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยให้ตั้งใจปฏิบัติไปเลยมันเป็นของมันเองถ้าเราทำถูกแล้วก็เป็นถ้าเราทำให้ถูกมันก็ไม่เป็นก็ให้ตั้งใจทำให้มันถูกทำให้มันเป็น ทำให้มันได้มรกได้ผลขึ้นมาอย่าคิดว่าการที่เรามานี่มันแก่แล้วเท่าแล้วชราภาพแล้วนั่งพื้นก็ไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้จึ่งพอทนได้อันนี้ก็ทำไปตั้งใจให้แน่วแน่ต่อความหลุดพ้นต่อความปล่อยวางคือความหลุดพ้นจากกองทุกนั้นเกิดขึ้นแก่ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้นั้นจะเห็นความสงบภายในเห็นความสุขภายในใจไม่วิรนวันไหว,ว,ว,วต่ออารมณ์น้อยใหญ่สิ่งที่จะให้เกิดทุกข์มันดับไปก่คือกิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะอวิชชาปัญหาเ,ออเราดับได้แล้วเราวางแล้วเราอยู่กับพุทธโธเราอยู่กับพระพุทธเจ้า เราไม่ได้อยู่กับ,บ้อมุ่นวายน่จิตใจของเราต้องดีขึ้นแก่เท่าชลาภาพมาแล้วจะทำอะไรมันก็ลำบากเรายังอยู่ในวัยหนุม่มวัยกำลังพอดีนี่ก็าสามารถทำจิตให้สงบได้ก็เป็นโชคของเราเรามาอันนี้ไม่ผิดทางเรามาถูกทางแล้วเราสามารถทำจิตของเราให้สงบเป็นหนึ่งแล้ว และปล่อยวางได้แล้วนั่นแหละคือความสุขความสำเร็จของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจพากันมาอดหลับอดนอนตื่นนั่งตื่นตจะข้าวทำไมนั่นนี่กว่าจะเสร็จเรียบร้อยเกตมงก็ไปกินข้าวเที่ยงมาก็ไปกินต้มถั่วนานตอนเย็นมาก็ยังมีอาหารว่างอันนี้ก็เพื่อรักษา กายนี้ไม่ให้มันแตกดับถ้าไม่กินมันก็เป็นไปอันตรายมากเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนทำทุระกิริยาโอ้ยในรัติมันมีครูทั้งหกอยู่ในอินเดียเนะี่ยสอนศาสนาทั่วไปอยู่นั่นแต่ไม่ใช่ใสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็สอนตามเรื่องของเขามันก็ไม่ถูกทางอ่ะพระพุทธเจ้าทำแล้ว ทำมาแล้วว่ายากขนาดไหนพอ,องค์ก็ทำจนท้องโบนนั่นแหละปาน,นั้นแหะหนังหุ้มมีแต่หนังกับกระดูกฉะนั้นเหลืออยู่มายคําว่าเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่พระองค์ทํามาแล้วไม่เป็นผลสําเร็จจึงได้มาปฏิบัติแบบที่พระองค์เคยทํามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก เอาอันนั้นมาปฏิบัติเพราะั้นตอนนั้นยังไม่มีพุโทโธพุโทโธยังไม่เกิดพุดโทโธยังไม่มีมีแต่ลมหายใจเข้าออกก็เอาอันนี้แหละเป็นการตั้งเข้าสู่อธิษฐานนั่งไม่ถอยเรียกว่าที่นั่งเขาเรียกว่าเพชรอ่าคือแข็งเก่งนั่งอยู่ในนั้นใต้ต้นโพเลย มันต้นที่สี่แล้วปัจจุบันนี้ต้นแรกมันก็ตายไปแล้วต้นที่สองต้นที่สามเดี๋ยวนี้ต้นที่สี่องนั่งต่อสู้กับมารและเสนาม,มารอยู่ที่นั่นก็เหมือนเราทรมานอยู่นั่งอยู่มันเหนื่อยมันเมื่อยแหละมันก็เป็นขันธ์ารม,มานมารคือขันธ์ห้าของเรา มันไม่ยิ่งขึ้นไปมันอ่อนกำลังลงเราต้องทำให้มันเข้าถึงความหลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าของเราองค์แสดงไว้ทำแปดหมื่นสี่พันพัรธมาขันก็อริยสัจสีนี่เองมรรคมีองค์แปดนี่เองถ้าทำถูกทำเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันสบายมันสบายมากในใจนะ ไม่มันไม่พูด,ดีพวดหมายอะไรเลยคิดนึเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีมันมีแต่สติกับกิตอ่าจะคิดก็ได้จะไม่คิดก็ได้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้พอมันอยู่ในใจของเราแล้วอืมให้อดทนเรายืนมานานเดินมานานแล้วเรามานั่งนั่งพอดีพอลายกัทั้งวันเลย พักผ่อนทีละสิบห้านาทีต่อฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ต่อไปอย่าได้คิดว่ามาเหนื่อยมายากมาลำบากมาหิวมาโหอยนั่นนี่ให้คิดว่าเราก็เดินทางไปพระนิพพานเหมือนอรพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเมื่อบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรมไว้ตั้งแปดหมื่นสี่พันวัธรรมขัน ธรรมะมันมีมากแต่พระองค์ทรงเอาแต่ที่มันเกื้อกูณแก่ความสำเร็จก็ได้สอนอริยามรรคโยงค์แปดให้เราได้ยึดถือปฏิบัติมาขณะนี้เราทำหนึ่งสมมาธิฏฐิของเราก็เราก็ทำอยู่สัมมาสมาธิที่เราทำอยู่แล้วนี้ ก็ชื่อว่าเป็นทางเข้าถึงธรรมทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบไม่ใช่สมาธิไม่ดีมิจฉาสมาธิก็มีแต่มันผิดทางมันไปไม่ตลอดไม่ถึงความคนทุกได้แต่ถ้าเราทำตามคำสอนของพระุทธเจ้าที่เป็นอริยมรรคนี้ อาเรียมากมียองแปดนี่คือพระไตรปิโลทั้งสิ้นน่ะอือคือพระไตรปิฎลทั้งสิ้นเราทำกิจของเราให้สงบก็ถือว่าดีแล้วเราไม่ไปสู่อัยยะภูมิแล้วพอกิจเราสงบแล้วเป็นธรรมะแล้วคนเราเกิดมาเท่าไหร่ตายไปเท่านั้นไม่เกิดจึงไม่ตาย เขาพระนิพพานะไม่เกิดไม่ตายถ้ายังเป็นบุติชนอยู่มันต้องเกิดต้องตายอยู่นับกับนับกันนับพบนับจาดไม่ได้ไปตามอารมณ์ของโลกวุ่นวี่วนวายสับสนมีปัญหามากมีความยุ่งยากมากต่อสู้ทนเอา ในเปด็ปสวดาบันก็ยังดีการมาเกิดเราอย่างชาติที่สุดก็เกิดชาติเท่านั้นเองทามาอย่างนั้นมันไม่รู้จะเกิดกี่พก,กี่ชาติเกิดเกิดชาตินี้มันไม่ไปออายภูมินะไปแต่สวรรค์กับมนุษย์นี่แหละเป็นเทพเป็นเทวดามีความสุขกว่านี้อีกพรนนี้ผ่านเดี่ย็สุขที่สุดละ นิพพานังพลังสุข,ขังพอวิชาวะอันนี้ผานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขที่สดุดดีที่สดุดเราทําให้มันถึงให้มันดีที่สดุดจะคิดว่าเหนื่อยยากเราทําอย่างอื่นเรายังทําได้อันนี้ทําใจให้สงบทําไม่ได้มันไม่ใช่นั่นแล้วไมไม่ถูกทางแล้วเราคิดผิดทาง เราทำใจของเราให้สงบเราก็ทำอย่างนี้แหละทำใจให้สงบให้มันได้ทำใจให้ปล่อยวางให้มันได้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วใจมันก็สบายตลอดเป็นพระอรหันต์แล้วสบายที่สุดเดี๋ยใครจะถึงบทไหนก็รู้ด้วย ผู้รู้ยอมรู้ได้เฉพาะตนไม่มีคนอื่นมารู้ด้วยเราบรรลุมากผลก็ไม่มีคนอื่นรู้ว่าเราบรรลุมากผลแต่เราก็รู้ว่าเราบรรลุมากผลเป็นสวดบตันเป็นพระสิกขาคาเป็นพระนาคาเป็นพระอาหารหันต์แล้วเรารู้อยู่ในใจเราเห็นอยู่ในใจเราปล่อยวางได้อยู่ในใจเรายึดถือเป็นทุกข ปล่อยวางเป็นสุขอาึดถือเป็นทุกข์ปล่อยวางก็เป็นสุขถ้าเราปล่อยวางได้นิวรณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้คราวนี้เราเป็นสุขแหละอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขละความยึดความถือได้ทั้งหมดให้มีอะไรหลงเหลืออยู่ปอ่อยทุกท่านทุกคน ตั้งใจปฏิบัติต่อไป